ครับก็สวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินไก่อบน้ำกันครับนะเบิ่งมันไหลออกเป็นไก่บ้านนะครับนะไก่บ้านเห็นมันถูกดีมก็เลยซื้อมาอบเบิ่งเพิ่นขายโลละ80บาทเองครับผู้ใดอยู่ในค่ายไปหาซื้อได้นะครับนะติดต่อซื้อได้หรือว่าอยู่นอกค่ายถ้าอยากได้ก็สั่งได้นะครับนะเพิ่นขายกิโล80บาทนะครับนะนู่นมีไข่พร้อมนะไข่ลังไข่ลังนี่เป็นไก่อบนะครับมื้อนี้กินอันนี้ก่อนไตไก่ฮ้อนผมว่าต้องใช้มีดมาครับมีดมาเรียบร้อยครับลงมือกินเลยบาทเพิ่นขายถูกๆอย่างนั้นครับก็เลยเอาซื้อมาเบิ่งเอ็ดกินเบิ่งโล80บาทอุ้ยนี่เป็นไก่บ้านดีนะครับเพิ่นไก่ไข่นะแต่ว่ามันย่าย่าหอนมันหอนครับย่าโอ้ยจะได้กินมันโอ้ยเสียงแปลกๆนะครับพอเสียงแหบอดหลับอดนอนเมื่อคืนนี่บ่ได้นอนแต่เมื่อคืนอยู่หมอไปทำเครื่องเส้นเฮ็ดเครื่องเส้นให้เขาอุ้ยฮ้อนอุ้ยเลยกินแต่ตอนกินสินะรอกินหนังกันไตมันครับเด็กน้อยกินบ่ได้ครับแต่ไก่มึนตูดชี้หน้าอีกแล้วมุดยีตินซีหน้าไม่ได้ตูดซีหน้ากะว่าจะมาเฮ็ดเมนูไอ้แกงไก่ซะน้ำไม่สมเมนูต่อไปของผมแกงไก่บ้านเนี่ยซะน้ำไม่สมคือที่เสียดคิดอยากกินแกงไก่ซะน้ำไม่สมไม่ได้แกงโดนละมันห่อนอยู่นะครับกินอะไรไม่ได้นะนี่นั่งมันนั่งมันอ
ขึ้นเฮ็ดเครื่องเส้นถวายเจ้าที่ถวายพระเจ้าตากโอ้ยหลายจุดสี่ห้าจุดเราต้องใช้เวลาเฮ็ดเบิดขึ้นเลยครับบ่ได้นอนเลยแล้วก็บ่ได้มีเวลาลงคลิปเลยวันนี้ที่ต้องเฮ็ดกลางคืนเพราะว่ามันต้องใช้เวลามันต้องของมันต้องสดนะครับนะโอ้ยอ่อนเด้อสิได้กินบ่เนี่ยไอ้เนียนบ่เนียนปานใดนะครับแต่มันฮ้อนยายกิน40นาทีเลยเครื่องทองก็มันแต่ว่ามันดีเลยครับกินของแซ่บต้องใจเย็นใจเย็นครับห้อนไก่บ้านนี่เฮ็ดยังกินกระแซ่บนะต้มกินซื่อๆครับขาดพระเข่าผมมีแต่มันไก่เต็มเลยมันไหลออก
เดี๋ยวยำอะไรครับเราจะล้วงก้นแล้วนะครับเราจะล้วงก้นแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยหวานเอ้ยเอ้ยปัดปัดนี่นี่ครับผมลองไปเอาสิ่งนี้ครับนี่ไข่ลังมันโอเคนะครับนะจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณที่ติดตามกันทุกบุพเพตากเทเมดนะคลิปหน้าที่เป็นแกงไก่เส้นอเมซอนเดี๋ยวสิเห็ดวิธีทำให้เบิ่งพร้อมถ้าติดตามด้วยนะครับ